ตัดสินลงโทษกักขัง2เดือนศาลแขวงนนทบุรีตัดสินลงโทษกักขัง2เดือนเนสกาแฟศรีนครฐานชักชวนเล่นหวยออนไลน์หลังให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์กรณีเนสกาแฟศรีนครหรือนางสาวรัตยาอรุณศรีนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของบทเพลงสุดฮิตเปิดใจให้ขี้เล่าแน่ถูกทางพนักงานสอบสวนบช.สอท.ออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาโฆษณาหรือชักชวนเล่นการพนันเล่นหวยออนไลน์ผ่านกลุ่ม LINE ด้วยการแปะลิงก์ต่างๆผ่านหน้า Facebook ของตนเองล่าสุดศาลแขวงนนทบุรีตัดสินลงโทษกักขัง2เดือนเนสกาแฟศรีนครโดยเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาเนสกาแฟเดินทางมาที่บช.สอท.พร้อมกล่าวว่าเรื่องนี้เริ่มจากแฟนคลับของตนถูกเว็บไซต์ลอตเตอรี่ออนไลน์แอบอ้างนำรูปของตนไปเป็นพรีเซนเตอร์และเมื่อมีคนถูกสลักเว็บดังกล่าวกลับไม่จ่ายเงินจึงทำให้มีแฟนคลับหลายคนทักมาหาตนด้วยความหวังดีตนจึงแนะนำเว็บไซต์หนึ่งให้ไปซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ตนเล่นมานานโดยจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่ใต้ดินผ่านทางออนไลน์ซึ่งตนได้ทำการโพสต์ไว้ที่หน้า Facebook ของตัวเองโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนเลยสักบาทเพราะหวังว่าจะเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับแฟนคลับไม่ให้แฟนคลับของตนต้องถูกหลอกขอยืนยัน 100% ว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์และเมื่อเช้าตนไม่ได้หนีสื่อเพียงแต่ที่มาช้าเป็นเพราะว่าตนเพิ่งตื่นส่วนเรื่องที่ตนเคยออกมาชี้แจงมี Facebook ปลอมทำการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์ตนได้ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่คดียังคงไม่มีความคืบหน้าวันนี้ก็มาเร่งติดตามคดีด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามทางด้านนพ.ร.ต.ต.อำนาจไตรพจน์รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าถึงแม้ว่าเนสกาแฟจะให้การว่าเป็นการโปรโมทลอตเตอรี่ใต้ดินออนไลน์ไม่ได้โปรโมทเว็บพนันออนไลน์แต่ก็ถือว่าเข้าข่ายกระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุนโฆษณาหรือชักชวนให้มีการเล่นพนันออนไลน์เพราะในปัจจุบันลอตเตอรี่ใต้ดินออนไลน์ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและความคืบหน้าล่าสุดวันที่11สิงหาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจปกสอท.2นำตัวเนสกาแฟศรีนครส่งฟ้องที่ศาลแขวงนนทบุรีในความผิดพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ผู้ใดช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันระวังโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยเนสกาแฟศรีนครให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งศาลตัดสินมีคำสั่งลงโทษจำคุก2เดือนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีศาลจึงเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง2เดือน